This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. อาการร้อนในเนี่ยพบได้ในทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วปัจจุบันในทางการแพทย์ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าโรคร้อนในเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ความเครียดความกังวลแน่นอนเลยมันเกิดตอนนั้นจริงๆค่ะความเหนื่อยล้าโมโหฉุนเฉียวนะไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือเครียดจากการอ่านหนังสือสอบนะคะพักผ่อนไม่พอโอ้แน่นอนเลยอันนี้ขึ้นพักผ่อนไม่พองานเยอะนอนดึกนอนน้อยค่ะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแผลร้อนในฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอาการร้อนในค่ะใครเป็นบ้างยกมือขึ้นใครเป็นบ่อยๆบ้างคะยก2มือเลย ใครเป็นแบบนี้อ่ะล้วงมือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาฟังรายการในวันนี้เราจะคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเคยเป็นร้อนในไหมเคยแต่นานๆมากเหรอเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นอุ้ยดีจังอืมที่ถามไม่ได้ตัวเองเป็นบ่อยขนาดนั้นนะแต่เคยเห็นคนที่เป็นบ่อยๆเออใช่แล้วเป็นทีนึงเนี่ยแบบโอ้โหเป็นไงปากบวมปากเยินเลยคือมันแบบเขาจะกินอะไรได้ไหมแล้วมันก็เป็นแผลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะค่ะข้างๆบ้างอะตรงเขาเรียกอะไรปากด้านล่างบ้างอ่ะคือแบบโหบางคนเป็นที่ลิ้นมีอ่ะใช่หลากหลายรูปแบบนะคะทีนี้เราเรียกกันแต่ร้อนในร้อนในจริงๆแล้วแท้จริงเลยเนี่ยความหมายของเขาคืออะไรคะคุณหมอเดี๋ยวถามน้องลีก่อนเวลาเป็นร้อนในเนี่ยเจ็บที่สุดตอนไหนนึกออกไหมเจ็บถึงแม้จะไม่เป็นบ่อยเจ็บที่สุดตอนไหนใช่ตอนที่มันแผลมันเต็มที่แล้วอ่ะใช่หรือว่าอุตส่าห์รู้ว่าเป็นนะแปรงฟันไงอู้เจ้ากรรมเจ้าแปรงนี่ก็จะไปทิ่มอะไรตรงนั้นก็เหมือนอุตส่าห์หลีกเลี่ยงแล้วก็เหมือนมันรู้อะว่าเป็นแล้วไงก็ยังจะเอาไปแปรงไปทิ่มตรงนั้นอีกหรือว่าอ้าวลืมตัวกินอาหารกลางวันค่ะไปสั่งไปกินส้มตำกับเพื่อนอ้าวเจ้ากรรมไปกินทำใหม่ส้มตำกินอาหารรสจัดซีดเลยหรือเป็นแผลร้อนในอยู่แล้วยังไม่เผอกัดโดนอีกโอ้เคราะห์ซ้ำกันใช่จะมีเคราะห์อะไรขนาดนี้ที่พูดมานี่ก็โดนมาหมดแล้วเหมือนกันครับใช่ไหมเห็นไหมท่านผู้ฟังเป็นเรื่องปกติทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่คราวนี้เมื่อกี้น้องลีถามใช่ไหมว่าความหมายของร้อนในร้อนในหรือแอปทัสอัลเซอร์นะโอ้โหเป็นชื่อเขาเหรอคะใช่ค่ะเก๋ไหมเก๋ไก่ขออีกทีได้ไหมคะแอปทัสอัลเซอร์เป็นอาการที่เนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปากอักเสบเป็นแผลบริเวณที่เกิดแผลเนี่ยสามารถพบได้เห็นทั่วช่องปากค่ะนะไม่ว่าจะเป็นที่ริมฝีปากท่านผู้ฟังตามไปนะริมฝีปากกระพุ้งแก้มเนี่ยเจอบ่อยกระพุ้งแก้มเพดานปากเหงือกก็เจอได้ลิ้นโอ้โหโอ้โหตอนที่เป็นปลายลิ้นนะใช่มันเจ็บๆคันๆมันไหมจะเป็นแผลเล็กขนาดเล็กแล้วก็ตื่นนะมีสีเหลืองหรือขาวล้อมรอบด้วยสีแดงซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดให้เราแบบสุดๆนะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันทานอะไรก็ไม่อร่อยพูดก็ลำบากโดยเฉพาะคนที่พูดเยอะๆ จะพูดน้อยหน่อยพูดคุยลำบากโอ้เอาจริงๆนะคุณหมอค่ะริมฝีปากก็เป็นมาแล้วกระพุ้งแก้มนี่ก็แต่เพดานปากยังไม่เคยเออไม่ต้องไม่ต้องเอาไหนบอกว่าเป็นไม่บ่อยไงไม่บ่อยไม่แต่คือมันเป็นทุกที่แล้วก็เหงือกนี่ก็เคยแต่น้อยมากเหรอน้อยมากนานทีลิ้นเนี่ยตัวดีเลยลิ้นอ่ะมันเป็นตรงปลายลิ้นพอดีทรมานมากแล้วเราต้องทำงานด้วยการใช้เสียงมาก่อนที่เยอะๆอะค่ะทรมานมากกินก็ขอพูดน้อยสักสองสามวันมันไม่ได้อ่ะมันเป็นอาชีพโอ้โหตอนนั้นนะก็เลยแบบเข้าใจความรู้สึกว่าของความลำบากแล้วคนที่เป็นเยอะๆอ่ะเป็นบ่อยๆอ่ะค่ะ
ทีนี้อาการแรกเริ่มมันมีมันบ่งบอกแรกเริ่มก่อนนะมันก็ยังไม่เป็นมันก็ยังไม่เป็นขาวๆเป็นแผลเปื่อยใช่ไหมเขาก็จะเริ่มเจ็บก่อนบริเวณตำแหน่งที่จะเกิดแผลร้อนในเริ่มเจ็บนิดๆก่อนต่อมาก็จะเกิดเป็นจุดแดงๆก่อนนะเราเป็นจุดแดงๆหรือว่าตุ่มเล็กๆก่อนต่อมาก็จะพัฒนาเป็นสีขาวแล้วก็มีขอบแดงๆก่อนที่จะเป็นแผลเปื่อยสัก 2-3 วันนะจะเป็นจุดแดงก่อนนะเป็นตุ่มก่อนสัก 2-3 วันอาการเจ็บแผลร้อนในเนี่ยจะเป็นมากในช่วง 2-3 วันแรกนี่แหละนะแล้วก็ต่อมาก็จะมีความรู้สึกปวดและแสบบริเวณแผลมากขึ้นโดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารนะพวกเผ็ดพวกเปรี้ยวจัดอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็จะขยายมาเป็นแผลเปื่อยบนตัวแผลนึกภาพตามนะบนตัวแผลก็จะมีสีเหลืองหรือสีขาวปกคลุมอยู่บนแผลขอบแผลก็จะแดงอันนี้เป็นแผลเปื่อยแหละนึกออกไหมนี่น้องลีเบะปากออกมานึกภาพ ใช่ไหมตอนเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นขาวๆแล้วอะขอบๆเปื่อยเปื่อยเต็มที่แล้วค่ะทีนี้ขนาดของแผลร้อนในเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ไม่กี่มิลไปจนถึงหลายเซนนะจะมีทั้งแผลเดียวแล้วก็หลายแผลก็ได้เฮ้ยเคยมาเป็นคู่เหมือนกันเคยมาแล้วเธอรวมตัวกันเป็นอันเดียวสุดยอดเลยเพราะว่ามันมีความรอยหยักของสองวงจริงสังเกตขนาดนั้นเลยเราต้องแหวกมาดูเกือบใช้อีกคำหนึ่งแล้วดีนะคิดทันแหวกก็อยากเห็นไงเพราะว่ามันเจ็บอะไรนั่งหนาเออแล้วโอ้ยแผลใหญ่ไปไหมมันมารวมกันได้ด้วยใช่ๆรวมกันได้ด้วยอย่างนี้เราจะพบบ่อยนะเป็นแผลร้อนในขนาดเล็กนะส่วนใหญ่จะน้อยกว่าเซนหนึ่งอ่ะประมาณครึ่งเซนไม่เกินเซนหนึ่งนะพวกนี้เขาจะหายได้เองภายใน 7-10 วันค่ะนะพบได้บ่อยที่สุดต่อไปแผลร้อนในขนาดใหญ่เนี่ยพวกนี้ประมาณขนาดมากกว่าเซนหนึ่งขึ้นไปก็แผลจะมีความลึกมากกว่าแบบแรกแล้วก็สร้างความเจ็บปวดได้มากกว่าใช้เวลานานกว่าเช่นตั้ง 2-3 สัปดาห์ถึงจะหายคิดดูเพราะมันใหญ่ไงใหญ่กว่าตั้งเซนหนึ่งอะนานไปเฮ้ยของน้องนีที่เคยเป็นมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นเนาะคือไม่ใหญ่ขนาดนั้นน้อยกว่าเซนเนาะเพียงแค่ว่ามันรวมตัวกันเคยเจอโอ้โหเป็นสองแผลใกล้ๆกันแล้วมันพอมันขยายวงอะค่ะพอมันเริ่มเปื่อยใช่ไหมคะมันก็มารวมกันเป็นแผลเดียวใช่ประมาณนี้คันนี้นอกจากอะเล็กกว่า1เซนใหญ่กว่า1เซนยังมีแผลร้อนในชนิดคล้ายเริมนะฮะก็เป็นตุ่มเล็กๆขึ้นพร้อมกันเป็นกลุ่มๆค่ะประมาณ10จุดขึ้นไปแต่เขาจะจุดๆจะเล็กๆอ่ะเล็กๆไม่ใช่เป็นเซนไม่ใช่เป็นขนาดเซนหลายแผลนะ10แผลนะไม่ใช่เป็นจุดเล็กๆอ่ะค่ะนะคล้ายเริมพวกนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้ใหญ่แล้วก็หายได้ใน 2-3 สัปดาห์ค่ะคือเหมือนจริงๆแผลร้อนในหายได้เองแผลได้เองอยู่แล้วคราวนี้แผลใหญ่ก็จะเจ็บมากทำให้ไม่สามารถคืนหรือพูดได้อย่างปกติพอแผลเริ่มมีอาการดีขึ้นเนี่ยขนาดแผลก็จะเล็กลงะนะคะซึ่งปกติเนี่ยโรคร้อนในเนี่ยเขาจะไม่มีไข้ไม่ขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะไม่อ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองไม่โตนะจ๊ะค่ะแต่ถ้าบางรายเนี่ยชักไม่ดีมีไข้รู้สึกไม่สบายมากเลยต่อมน้ำเหลืองแถวคอบวมเนี่ยคงอาจจะต้องหาคุณหมอแล้วล่ะเพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องสงสัยเหมือนกันตรงเนี้ยมานานแล้วทำไมสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรกันแน่เพราะว่าที่ได้ยินบ่อยๆคือดื่มน้ำน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอมาและมันมีแสดงให้เห็นเริ่มรู้ละโอ้โหฉันนอนน้อยดื่มน้ำน้อยใช่อย่างนั้นไหมอ่ะใช่ก็จะบอกว่ามันที่น้องลีพูดถูกหมดเลยแต่ที่จะพูดต่อไปคือเจอสาเหตุมากกว่า10อย่าง10กว่าอย่างท่านผู้ฟังก็นับไปนะเยอะ10กว่าอย่างที่เป็นสาเหตุนะเขาก็อาการร้อนในเนี่ยพบได้ในทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันในทางการแพทย์ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าโรคร้อนในเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ไม่มีสาเหตุหลักไม่มีสาเหตุแต่ที่น้องนิ่งพูดเมื่อกี้ถูกต้องความเครียดความกังวลแน่นอนเลยมันเกิดตอนนั้นจริงๆค่ะความเหนื่อยล้านะการที่มีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวเกี่ยวด้วยโมโหแล้วกัดฟันแล้วเผลอไปกัดอ้าวเหรอเป็นไปได้เป็นไปได้
โมโหฉุนเฉียวนะไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือเครียดจากการอ่านหนังสือสอบนะฮะก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแผลร้อนในอันนี้กลุ่มที่หนึ่งความเครียดความกังวลใช่ไหมกลุ่มที่สองน้องลีพูดไปแล้วแหละพักผ่อนไม่พอโอ้แน่นอนเลยอันนี้ขึ้นพักผ่อนไม่พองานเยอะนอนดึกนอนน้อยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแผลร้อนในนอกจากร้อนในแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้นอนน้อยก็ภูมิแพ้มาเลยทีเดียวใช่หลายโรคเลยนอนน้อยเนี่ยจริงค่ะสามพวกที่ได้รับบาดเจ็บภายในช่องปากไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุปากหรือลิ้นถูกกัดเมื่อกี้น้องลีบอกโกรธมากกัดกัดเอาไปกัดกัดไปกัดกระพุ้งแก้มตัวเองกัดลิ้นนะหรือว่าขณะกำลังเคี้ยวอาหารหรือถูกแปรงสีฟันกระแทกจนได้รับบาดเจ็บเคยเปล่าอ่ะเคยไหมเคยไหมแปรงสีฟันแล้วมันทิ่มเหงือกอ่ะมันลื่นมีบ้างแหละเผลอไปหน่อยใช่ไปทิ่มเหงือกหลังจากเสร็จวันรุ่งขึ้นเกิดแผลร้อนในโอ้ยเจ็บมากนะหรือข้อที่4การใช้ยาบางชนิดที่ส่งผลทำให้เกิดแผลร้อนในได้นะเช่นพวกแอสไพรินค่ะนะคะหรือว่ายาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยพวกเอนเซดนะหรือยาในกลุ่มที่ใช้รักษาโรคกระดูกพรุนเช่นอะเลนโดเนตนะในกลุ่มของยาค่ะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มที่รักษาโรคกระดูกพรุนก็มีความเป็นอาจจะเป็นได้นะคะหรือทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนเช่นของมันของทอดเหล้าเบียร์เนื้อติดมันอุ้ยของชอบทั้งนั้น ของหวานเบเกอรี่ไอศกรีมผลไม้ที่มีรสชาติหวานมากจนเกินไปข้อนี้ตัดไปโชคดีที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนต่อไปอาหารรสจัดทั้งเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแผลร้อนในค่ะหรือแพ้อาหารบางชนิดบางคนที่แพ้อาหารนะเช่นแพ้เนยแข็งนมวัวช็อกโกแลตกาแฟน้ำอัดลมค่ะแป้งข้าวสาลีผลไม้พวกส้มแพ้สารในยาสีฟันบางอย่างค่ะค่ะต่อไปสูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่อาจจะพบบ่อยหน่อยนะหรือว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในช่องปากยังไม่หมดนะเยอะจังเท่าไหร่เข้าไปแล้ว9ข้อแล้วนะค่ะคราวนี้เกิดจากพันธุกรรมน้องลีจ๋าฮะอ้าวจริงๆอ้าวคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นร้อนในบ่อยๆอ่ะคือไม่ได้เป็นทุกคนนะก็จะคุณท่านผู้ฟังดูข้างตัวแล้วกันประวัติในครอบครัวเป็นร้อนในบ่อยๆก็จะอาจจะเกิดการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์พันธุกรรมได้ค่ะนะหรือว่าปัจจัยทางสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่เหมือนกันเช่นสารก่อภูมิแพ้หรืออาหารบางชนิดช่วงที่ภูมิคุ้มกันลดลงหรือผู้ที่ขาดวิตามิน B12 และธาตุเหล็กผู้หญิงช่วงใกล้หรือกำลังจะถึงรอบประจำเดือนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโอ้โหเห็นไหมคือไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเลยคืออะไรคืออะไรค่ะแต่ว่าปัจจัยเกิดจากหลายอย่างร่วมกันแล้วทีนี้คือถ้าเป็นร้อนในปกติก็ดูไม่มีอะไรเพราะมันหายได้เองแต่ถ้าแบบเป็นเยอะๆเป็นหลายๆแผลเป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะควรไปหาหมอเนาะใช่ควรไปหาหมอแต่ว่าการวินิจฉัยนะสมมติว่าท่านผู้ฟังไปหาไปพบแพทย์เนี่ยก็การวินิจฉัยง่ายนะจริงๆชาวบ้านก็อะไรอ่ะวินิจฉัยได้ก็รู้ว่าเป็นเนี่ยแผลร้อนในใช่ไหมว่าจากอะไรใช่ไหมเนื่องจากเนี่ยคุณหมอก็ไม่ต้องทำการทดสอบใดๆหรอกนะค่ะปากดูแผลโอ้คุณเป็นแผลร้อนในนะนอกจากอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังนอกจากท่านผู้ฟังที่เป็นรุนแรงและต่อเนื่องนะคะคุณหมอก็อาจจะต้องวินิจฉัยด้วยการตรวจเลือดหรือว่าตรวจชิ้นเนื้อนะค่ะโดยเพราะว่าคุณหมอจะสงสัยอะไรคนที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะหรือว่ามีติดเชื้อ HIV นะคนที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือคนที่ขาดวิตามินหรือแร่ธาตุนะคะหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือมีสงสัยมะเร็งในช่องปากอันเนี้ยคุณหมออาจจะต้องเจาะเลือดหรือตรวจชิ้นเนื้อก็เป็นข้อสังเกตสำหรับคนที่เป็นบ่อยๆเป็นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ความรุนแรงของแผลที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานเพราะว่าแผลที่เป็นเกิน1เซนบ้างหรือแผลใหญ่ๆอ่ะที่คุณหมอบอกว่า 2-3 อาทิตย์ถึงหายอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอยู่นั่นแหละไป
ไปตรวจวินิจฉัยจะดีกว่านะคะแต่ทีนี้การรักษาอาการร้อนในอย่างที่บอกหายได้เองท่านผู้ฟังอยู่ละหายได้เองก็รักษาด้วยตัวเองสินะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะหายได้เองภายใน 1-2 อาทิตย์ค่ะโดยไม่ต้องรักษาอะไรเลยก็ปฏิบัติตัวยังไงล่ะอีตอนที่เป็นมีแผลอยู่แหละมีอาการเจ็บปวดแล้วก็จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะก็โดยดูแลตัวเองสำคัญที่สุดคือรักษาสุขอนามัยในช่องปากค่ะนะบ้วนปากด้วยน้ำเกลือทุก2ชั่วโมงหรือหลังอาหารทุกมื้อนะคะโดยน้ำเกลือที่ใช้ในการบ้วนปากเนี่ยถ้าไม่จะต้องเสียตังค์เยอะก็ทำได้เองโดยผสมเกลือ1ช้อนชาในน้ำ1แก้วค่ะนะก็จะช่วยรักษาแผลร้อนในได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทำให้ปากสะอาดแล้วก็แบคทีเรียลดลงได้ยินมาตลอดเลยว่าน้ำเกลือนี่ดีมากๆเลยยิ่งแผลเป็นร้อนในเนี่ยค่ะคือเอาเกลือจางก่อนนะไม่ใช่แบบเกลือเข้มข้นขนาดนั้นเลยมันจะแสบแผลเนาะใช่ก็เอาแบบแต่บางทีบางคนอาจจะสะใจนะเพราะเคยเป็นเหมือนกันค่ะค่ะสะใจเอาไปเลยมันแสบอยู่แหละมันแสบอยู่แหละแต่มันก็แบบฉันอยากหายไงใช่แต่ก็คืออย่าผสมให้มันมากกว่านี้นะไม่ใช่ใส่เกลือเข้าไป 2-3 ช้อนน้ำแก้วหนึ่งนะมันก็จะแสบนะท่านผู้ฟังนะค่ะเดี๋ยวจะยิ่งแย่เดี๋ยวจะยิ่งเหนื่อยมากต่อไปหลีกเลี่ยงน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะเพราะจะทำให้แผลร้อนในเนี่ยระคายเคืองแล้วก็แห้งตึงจนเกินไปน้ำเกลือดีที่สุดค่ะแต่จริงนะน้ำยาบ้วนปากขอโทษทีคุณหมอน้ำยาบ้วนปากเนี่ยคือเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าผสมแอลกอฮอล์อ๋อก็มารู้ที่หลังเป็นคือเป็นสูตรของเขาเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะทีนี้มันมีสูตรที่มาแบบว่าบอกว่าไม่ผสมแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยถึงได้รู้ว่าใช่ถึงได้รู้ว่าอ้าวอันนั้นเป็นแอลกอฮอล์หรอกเหรอเพราะบางคนอาจจะมาฆ่าเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อมันต้องอ่านฉลากด้วยนะคะท่านผู้ฟังต่อไปแปรงฟันโดยใช้แปรงที่มีขนอ่อนนุ่มนะแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากค่ะนะบางคนไม่ชอบใช้แปรงนุ่มไปนะมันไม่สะใจน้องลีมันไม่สะใจกลัวไม่สะอาดชอบแปรงขนแข็งอู้เดี๋ยวนี้ที่มีขายอ่ะท่านผู้ฟังแปรงอ่ะมันมีโอ้โหซอฟเวอรี่ซอฟแล้วก็ธรรมดาเนาะขนแข็งอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ถ้าแข็งก็รู้เดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกแข็งเพราะเราใช้อ่อนแบบนุ่มแบบนุ่มเดี๋ยวมันมียิ่งกว่านุ่มอีกนะนุ่มพิเศษนุ่มพิเศษนุ่มพิเศษเคยเห็นอยู่ใช่แต่หัวแปรงอ่ะรู้สึกจะเล็กลงบางทีจะรู้สึกแบบแปรงสีฟันเด็กหรือเปล่าหัวแปรงมันเล็กอ่ะมันคือมันเข้าไปถึงลึกถึงข้างในได้แหละแต่ว่าเราเคยใช้หัวใหญ่ๆโตๆไงนั่นเป็นเราว่าสมัยโบราณของเราเนาะวายโบราณของเราว่าไปน้องลีคือเออแปรงสมัยก่อนนี่มันอันใหญ่จริงใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไปดูไอ้เชลฟ์ที่ขายแปรงสีฟันสิค่ะเฮ้ยอะไรมันเยอะแยะขนาดนี้ใช่หัวนุ่มหัวเล็กหัวเรียวเป็นเกลียวอะไรใช่เยอะอ่ะเอาที่ชอบนะท่านผู้ฟังค่ะไปซื้อเลือกซื้อนะคะใช่ต่อไปก็เลือกรับประทานอาหารนี่พูดถึงกำลังเป็นอยู่นะกำลังเป็นแผลแล้วในนะเลือกรับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายย่อยง่ายอย่าไปเคี้ยวมันเยอะเดี๋ยวเผลอไปโดนใช่หลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารรสจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดนะอย่าทานต้มตำนะดื่มนมการดื่มนมแล้วก็รับประทานโยเกิร์ตหรือไอศกรีมเนี่ยจะช่วยลดความเจ็บปวดจากแผลร้อนในได้โอ้ถ้าคนต้มน้ำสมุนไพรอยู่ที่บ้านเองดื่มน้ำสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเช่นอะไรน้ำรากบัวน้ำรากบัวน้ำใบบัวบกฮะงดอาหารและสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากเช่นเหล้าบุหรี่ค่ะค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะจ๊ะอย่างน้อย6ชั่วโมงดื่มน้ำให้เพียงพอไม่เครียดนะคะหรือว่าไม่ไหวแล้วเจ็บยาเฉพาะที่บางอย่างที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาเนี่ยไปบอกเขาก็จะบรรเทาอาการเจ็บแผลร้อนในได้นะคะเดี๋ยวนะเมื่อทาแล้วก็จะช่วยให้หายเร็วแล้วก็หายเร็วขึ้นภายใน 3-5 วันก็หายคืออันเนี้ยเอาคือเปล่ายาทาแผลเนี่ยซื้อไว้ติดที่บ้านเลยอ๋อเพราะว่าพอเป็นทีนึงคือแบบมันก็ทรมานเนาะกว่ามันจะหายบางทีมันก็ระอุอยู่ข้างในอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบมันระอุว่ามันร้อนใช่ทีนี้ใช้ยาพวกนี้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าฮะยาที่เป็นป้ายอ่ะที่มันสีครีมๆหน่อยอ่ะใช่ขออนุญาตไม่บอกยี่ห้อเพราะจำชื่อยี่ห้อไม่ได้อยู่ดีค่ะป้ายไปปุ๊บเราก็เขาให้แบบป้ายบางๆเราก็โห้ยบางทำไมอ่ะบีบมาหนาๆหน่อยโบกเข้าไปเลยใช้คำว่าโบกนะครับคุณผู้ฟัง
แล้วมันไม่ค่อยอยู่ติดหรอกแป๊บเดียวลิ้นก็เผลอเลียเดี๋ยวก็แบบแต่มันดีขึ้นนะดีขึ้นเร็วนะใช่คือใช่นอนไปคืนนั้นเนี่ยคือคุณผู้ฟังอย่าทาตอนกลางวันนะเพราะเรารับประทานอาหารดื่มน้ำเดี๋ยวมันก็พูดไปพูดมานะมันก็หลุดไปตอนก่อนนอนโบกไว้เลยใช่ทาคุณผู้ฟังไม่ต้องโบกทาไว้ปุ๊บเช้ามาเฮ้ยดีขึ้นเร็วดีขึ้นใช่แต่เราก็กินด้วยความสุริพรโบกไปไงเยอะเกินไงเราก็กินยาส่วนเกินนั้นไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อันตรายไม่มีอันตรายได้เออแต่มันดีนะใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมวิธีดูแลตัวเองเมื่อเป็นแผลแล้วนายนะตั้ง10ข้อเนี่ยพูดไปแล้วแต่ดื่มน้ำเยอะขึ้นค่ะใช่ใช่ทีนี้ถ้าแบบเป็นนานแผลเดิมเนี่ยคันนี้มันไม่หายสักทีอ่ะใช่คันนี้ก็จะไปหาคุณหมอเมื่อไหร่เป็นแผลร้อนนายนานกว่า 2-3 อาทิตย์โอ้โหอุตส่าห์ทนได้เนาะเป็นต้อง 2-3 อาทิตย์แล้วอ่ะเออรักษาเองอะไรยังไง10ข้อแล้วก็ไม่หายนะแผลร้อนนายก็ย้ายใหญ่ๆพอปกตินะแผลเดิมก็คงอยู่แผลใหม่เกิดอีกละนะผุดยังอะไรกันเนี่ยแผลที่ลุกลามไปยังบริเวณริมฝีปากนะคะรักษาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ดีรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มได้ลำบากมากไม่ไหวแล้วมีแผลร้อนนายพร้อมกับมีไข้สูงอันนี้ต้องหาคุณหมอนะเอ้ยมีไข้ด้วยเออนี่ไงเพราะมันมีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมด้วยใช่ไหมแล้วบางคนพวกที่ผิวฟันแหลมหรือว่ามีอุปกรณ์ทันตกรรมในช่องปากเนี่ยกระตุ้นให้เกิดแผลร้อนในได้นะก็ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อหาทางแก้ไขด้วยนะคะยาที่คุณหมอให้ก็จะเป็นยาบ้วนปากต้านแบคทีเรียหรือยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะพวกเด็กซ่าเมทาโซนหรือว่ายาชานะคะเพื่อลดการอักเสบแล้วก็ความเจ็บปวดซึ่งยาเมื่อกี้ที่เราพูดกันอ่ะน้องลียาที่เราไปซื้อมาป้ายอ่ะมันมีพวกนี้ด้วยมันถึงดีเร็วทำให้หายเร็วสเตียรอยหรือว่ายาชาค่ะค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นบ่อยๆเป็นเยอะๆนานๆอย่างเงี้ยก็อย่าไปป้ายยาบ่อยเลยไปหาคุณหมอดีกว่าเผื่อมันอาจจะมีอะไรอื่นใช่ใช่ป้ายบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะแต่ยาหลอดหนึ่งใช้ได้นานมากสำหรับดูมันหมดอายุด้วยนะไม่ได้ไม่บอกให้ซื้อไว้ซื้อพอไม่ใช้แช่ตู้เย็นหรอไม่เดี๋ยวมันแข็งอ่ะเหรอใช่ก็เลยแบบเอาไว้ปกติแหละอุณหภูมิห้องแต่ตอนนี้ก็ลืมดูไปเลยดูมันหมดอายุด้วยด้วยความที่หลอดมันเล็กมากหลอดมันเล็กตัวหนังสือก็เล็กลงไปอีกเอาแว่นขยายส่องน้องลีอย่าไปบอกเขาว่ามองไม่เห็นนะมันสายตายาวตัวอะไรใช่รู้ว่ามีตัวอักษรแต่แบบตัวอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะทำตัวเล็กๆคือก็เข้าใจแหละว่ามันก็ต้องแบบติดฉลากเอาไว้อ่ะใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกแต่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าพรามันมีอาการเป็นไข้ด้วยอ่ะใช่โอ้ถ้ามีเนี่ยภาวะแทรกซ้อนก็คืออย่างที่บอกเนี่ยมีทำให้เจ็บลำบากในการพูดนะการแปรงฟันรับประทานอาหารนะมีไข้อ่อนเพลียเกิดการอักเสบบริเวณผิวหนังบริเวณข้างเคียงหรือต่อมน้ำเหลืองโตนี่ชักไม่ไหวแล้วนะต้องเพราะว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหารุนแรงได้ถ้ามีไข้นี่ไม่ธรรมดาแล้วค่ะก็พบคุณหมอนะไปพบคุณหมอเอาทีนี้ถ้าแบบเราไม่อยากให้เป็นร้อนในเลยนะคะเอาขอวิธีหน่อยมีมันต้องมีวิธีนะป้องกันอ่ะคราวนี้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยเป็นร้อนในนะเมื่อกี้10ข้อที่เราพูดไปคือเป็นแล้วรักษาตัวเองยังไงนะคะตอนนี้บอกว่าวิธีป้องกันไม่ให้เกิดท่านผู้ฟังก็มันดูแลสุขภาพอนามัยช่องปากนะเพื่อลดแบคทีเรียแปรงฟันหลังอาหารเป็นประจำแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันวันละครั้งจะช่วยให้ช่องปากเนี่ยสะอาดไม่มีเศษอาหารที่จะกระตุ้นให้เกิดแผลร้อนในบ้วนปากด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อหลังรับประทานอาหารและก่อนนอนนะคะหลีกเลี่ยงยาสีฟันที่มีส่วนผสมของโซเดียมลอเรลซัลเฟตท่านผู้ฟังก็ต้องไปดูฉลากเอานะคะสำหรับผู้ที่จัดฟันเนี่ยอาจจะมีส่วนที่มีความคมที่ทำให้บาดเจ็บเยื่อบุช่องปากได้ทำให้เกิดบาดแผลนะก็ต้องปรึกษาทันตกรรมที่จัดฟันนะไม่ใช้ฟันปลอมที่ไม่พอดีอันนี้สำคัญมากไม่ใช้ฟันปลอมที่ไม่พอดีเพื่อลดการเสียดสีจนทำให้เกิดแผลค่ะควรไปพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขฟันปลอมให้พอดีกับช่องปาก
พวกนี้สำคัญนะถ้าเรื้อรังไปเป็นปีเป็นอะไรเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งช่องปากได้อาจารย์ปองที่ไม่พอดีเนี่ยอ๋อเหรอค่ะถ้าเป็นปีนะค่ะแต่ดูแต่ถ้าใช้ฟันปลอมส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงผู้สูงอายุแล้วก็บางทีก็จะไม่รู้หรือบางทีก็จะรู้แหละแต่ไม่เป็นไรฉันทนได้ทนได้ใช่ก็ต้องให้คุณหมอทำให้พอดีนะคะต่อไปเรื่องอนามัยช่องปากเสร็จก็พฤติกรรมการรับประทานอาหารเนี่ยต้องถูกสุขลักษณะนะไม่ควรทานอาหารรสจัดเค็มจัดหรือของทอดมากเกินไปไม่ได้ห้ามนะคะท่านผู้ฟังก็ทานได้แต่อย่าให้มันเป็นนิสัยไม่ต้องเยอะเกินไปบางมื้อบางวันอาทิตย์นึงจะสักกี่ครั้งก็ว่าไปนะไปทานหลายๆคนกับเพื่อนอะไรอย่างนั้นนะเพราะอาจจะทำให้ช่องปากเนี่ยเกิดการระคายเคืองเช่นอะไรนะถั่วทอดมันฝรั่งทอดชอบไหมน้องลีเดี๋ยวนี้ไม่ชอบแล้วเอ้าผลไม้ที่มีกรดมากเช่นสับปะรดหรือส้มนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ค่ะรับประทานอาหารที่มีที่เพื่อสุขภาพเนี่ยป้องกันการขาดวิตามินและแร่ธาตุมันทานผักและผลไม้เพื่อเสริมวิตามินอย่างครบถ้วนค่ะอ่ะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอดื่มน้ำ 6-8 แก้วพักผ่อนให้เพียงพอสูตรประจำของเราใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็จะป้องกันได้เป็นวิธีการนะคะก็คือใครก็เป็นได้เป็นได้หลายๆทีถึงวันนี้ไม่เป็นเดี๋ยวข้างหน้าก็อาจจะเป็นก็ได้ในชีวิตหนึ่งนี่โอ้โหจะเป็นได้หลายๆครั้งเลยเป็นจนรู้จักกันรู้จักอะไรรู้จักกันเลยร้อนในแล้วก็แต่มันก็หายไปพอสมควรนะแต่ถ้าอันนี้คืออันนี้ของตัวเองคือถ้าเกิดเริ่มนอนน้อยเมื่อไหร่ดื่มน้ำน้อยเมื่อไหร่เอาแหละถ้าดื่มน้ำน้อยด้วยนอนน้อยด้วยนะมาเลยมาเลยมันก็จะรู้สึกแบบแต่ปุ๊บโอ้ยมันมาแล้วต้องรีบทายาเลยป้ายยาก่อนเลยเธอไม่มีสิทธิ์ได้มีโอกาสเติบโตแน่ใช่เพราะน้องลีเก่งมากไปซื้อยามาไว้ติดบ้านติดบ้านหลอดเดียวใช้ยังเกษียณสงสัยเธอทาตั้งแต่มันเป็นจุดแดงอะที่เราพูดนะท่านผู้ฟังนะมันเริ่มวันแรกก็เป็นจุดแดงเจ็บก่อนใช่ไหมใช่น้องลีทราบมาแล้วมันมาแล้วไม่รอให้เป็นแผลเปื่อยโนนะบางทีมันก็แต่บางทีถ้าเกิดแบบภาวะข้างในร่างกายของเรามันร้อนเยอะๆมากๆนะมันก็มาเร็วมันก็ขึ้นเร็วนะจากแบบเอ้ยยังเห็นอยู่เอ้ยยังเห็นแค่ขอบๆเป็นวงเล็กๆอยู่นะสีขาวแป๊บเดียวแบบเฮ้ยมาแล้วเธอขยายวงกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้สังเกตละเอียดมากละเอียดมากแต่บางทีป้ายยาไปอ่ะตอนที่เป็นน้อยๆนะคุณผู้ฟังเป็นไหมตอนเป็นน้อยๆนะเรารู้ว่ามันเจ็บตรงนี้เอาลิ้นดุนๆไปเงี้ยเอ้ยมันอยู่ตรงนี้พอแหวะพอขยับเขาเรียกอะไรอ่ะเผยปากออกมาเพื่อดูแผลนะป้ายบางทีป้ายผิดก็มีทำไมคะเราก็งงเหมือนกันเราดุนไปอ๋อบางทีมันอยู่ตรงขอบสมมุติใช่ไหมคะเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคแหวกออกมาปุ๊บป้ายไม่ตรงนี่ขนาดว่ามีความเชี่ยวชาญไม่เป็นไรงั้นก็ป้ายทั่วๆใหญ่ๆไปก็ได้ไม่เป็นอันตรายก็เลยเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการโบกป้ายเยอะๆไปก่อนขอบแล้วบางทีแบบสะใจซาดิสนิดนึงเราตรงจิ้มไปตรงแผลเลยถึงหายแน่นอนให้แสบครั้งแรกแล้วก็จบนอนใช่นอนเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบนอนหลับเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ามาเย่หายแล้วประมาณนี้ค่ะพูดไปเหอะตอนเป็นไม่ขำอ่ะตอนนี้มันนึกภาพมันก็โอเคนะมันก็ได้อยู่นะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กรดไหลย้อนอาการที่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตอาการนี้เกิดจากอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับสาเหตุของกรดไหลย้อนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความดันของหูรูดหลอดอาหารเนี่ยครับมันเหมือนพูดง่ายๆว่ามันเกิดการเลื่อนหรือการเสื่อมซึ่งมันก็จะมีผลทำให้กรดเนี่ยที่มันอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับมันย้อนขึ้นมาแล้วมันก็มาแบบทำลายทางเดินอาหารของเราส่วนต้นทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหแสบใช่ขึ้นมาเลยเพราะว่ากรดเนี่ยมันต้องย่อยโปรตีนอยู่ที่กระเพาะแต่หน้าที่ของมันเนี่ยคือกรดคือย่อยอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์อยู่ที่กระเพาะนะแต่ว่ามันย้อนขึ้นมาก็ทำให้มันมีอาการอย่างที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งอาการเหล่านี้
ถามว่ามันสามารถลดลงได้ไหมมันก็สามารถลดลงได้นะไอ้เจ้ากรดไหลย้อนเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับอาหารที่เราบริโภคแล้วว่าเราไปกินอาหารที่ไปเหนี่ยวนำหรือกระตุ้นให้เกิดอาการเนี้ยมากน้อยแค่ไหนบางทีแบบเฮ้ยอายุเพิ่มมากขึ้นมันก็เริ่มเสื่อมนะไอ้หูรูดอ่ะที่มันป้องกันไม่ให้มันย้อนขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มแบบเฮ้ยส่วนหรือเรากินอาหารเยอะเกินนึกออกไหมครับคือมันเยอะมากเกินอ่ะมันก็ล้นอ่ะปรากฏการล้นกระเพาะอาหารล้นกระเพาะอันนี้ก็เยอะเกินอันนั้นก็ไม่มีกินแบบแน่นเกินล้นเกินนะมันก็ทะลักย้อนขึ้นมาอันแล้วก็จะต้องควบคุมอาหารมื้อที่เรากินด้วยนะครับว่าแบบไม่ได้กินจุกเกินไปอิ่มเกินไปนะครับแล้วพอกินเสร็จปุ๊บบางคนกินเสร็จแล้วนอนเลยก็มีผลคือยังไม่ทันได้ย่อยยังไม่ทันดูดซึมผลส่งเลยอย่างน้อยเนี่ยต้อง3ชั่วโมงนะหรือ4ชั่วโมงถึงจะนอนแต่พอกินเสร็จปุ๊บนอนเลยเอียงกายธรรมชาติของคนนึกออกมั้ยครับค่ะพอนอนปุ๊บมันก็เอียงลงมาก็โอกาสที่กดจะไหลย้อนขึ้นมานะที่หลอดอาหารทางเดินอาหารของเราเนี่ยส่วนต้นเนี่ยมากขึ้นซึ่งเราก็ต้องเลี่ยงอาหารที่มันกระตุ้นให้เกิดความเป็นกรดไหลย้อนด้วยนะพวกอาหารที่มีความเป็นกรดสูงทั้งหลายแหล่เนาะบางคนชอบกินน้ำอัดลมเห็นไหมที่เราขึ้นมานั่นน่ะค่ะมันก็เอาไอ้พวกน้ำย่อยพวกกรดเนี่ยขึ้นมาด้วยนะพวกนั้นก็ต้องพึงระวังนะน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่อาหารพวกเครื่องดื่มพวกกาแฟนี่ต้องเลี่ยงเลยนะคนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเพราะมันมีความเป็นกรดอยู่สูงด้วยแล้วก็มีโอกาสทำให้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยกำเริบมากขึ้นนะอาหารที่มีกาแฟครับน้ำอัดลมนะโอ้โหตัวดีทั้งนั้นใช่ไหมอาหารรสจัดรสจัดในที่นี้ก็คือพวกเผ็ดจัดเค็มจัดนะไขมันสูงไขมันสูงนี่ก็ตัวดีเหมือนกันที่มีโอกาสนะครับที่ทำให้เกิดอาการของกรดไหลย้อนขึ้นมาได้นะครับอันพวกเนี้ยนะสำคัญเลยแล้วยิ่งที่กินเยอะด้วยนะแล้วยิ่งแบบกินกาแฟดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเฮลตี้สักเท่าไหร่นะอาหารมันจัดกินของมันๆเยอะๆค่ะนะโอกาสที่จะไปกระตุ้นทำให้เกิดกรดไหลย้อนก็มากขึ้นอีก This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.